อาจารย์โอเล่ทักแรงมีอีก2คู่คนดังจะเลิกกันแน่นอนแล้วค่ะในช่วงสงกรานต์นี้งานนี้นะคะจับตามองแล้วค่ะไม่ว่าทักอะไรก็จะตรงไปหมดเลยทีเดียวกับเรื่องราวซุปตาอ้ําและไฮโซพกก็สิ้นสุดกันไปกลายเป็นข่าวใหญ่โตแล้วค่ะล่าสุดเผยคำทำนายอีกครั้งโต๊ะหนูแหม่มอาจารย์โอเล่มีคู่นางเอกกำลังประคับประคองชีวิตคู่อยู่พร้อมประกาศข่าวเลิกราเร็วๆนี้ทำเอาพอตกเย็นหลังจบรายการนางเอกดังในอดีตอย่างพอล่าเทเลอร์ประกาศข่าวเย็นลงอินสตาแกรมว่าจบสถานะกับสามีทันทีค่ะอยู่กินกันมานาน12ปีทำเอาก็หลายคนฮือฮาเข้ากับคำทำนายของอาจารย์โอเล่เป็นอย่างมากแต่งานนี้นะคะอาจารย์โอเล่ยังทำนายเพิ่มว่ายังเหลืออีก2คู่ที่เตรียมตัวปิดจ็อบความรักเป็นข่าวใหญ่แน่นอนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้อาจารย์โอเล่ยังบอกว่าปีนี้คนมีสายอาชีพศิลปินคนที่ทำงานการแสดงคู่พระนางจะมีเหตุโดดเด่นปีกระต่ายเป็นปีของธาตุไม้ธาตุไม้จากกำเนิดก่อเหตุเป็นธาตุไฟธาตุไฟจะมีทั้งคุณและทำให้เดือดร้อนเขาบอกว่าเกี่ยวกับความร้าวฉานจะมีต้นปีเด่นระดับพระจันทร์ก็จะเป็นตัวนางระดับแนวหน้าในเรื่องของความรักตัวพระตัวนางในแวดวงบันเทิงปรากฏให้เห็นถึง4คู่คนรักไม่ได้แต่งคนแต่งไม่ได้รักอันนี้รวมคู่ที่เคยเผยไปแล้วนะคู่นั้นนับไปแล้ว1แล้วก็ส่วนไอ้คนที่รักกันมาอาจจะเกี่ยวกันในเรื่องพกประกองก็ยังเห็นอยู่ด้วยกันเหตุการณ์คาดว่าหมายถึงคู่ของพอลล่าแต่มันก็จะปรากฏชัดเจนอีกคู่นึงในช่วงสงกรานต์คือเหลืออีก2คู่เลยก็จะมีเห็นในเรื่องต่างๆเรื่องของคู่พระนางที่เลิกลากันเด่นๆเป็นข่าวใหญ่แน่นอนหลังสงกรานต์เข้าสู่ปีนักกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดเผยค่ะ